โน่ไปไหนเขามานั่งอยู่นี่ทำไมโดนไปเรื่องแบบปล่อยเด็กเขาปล่อยเด็กเขาวันนี้เรามีการปฏิบัติการอะไรบ้างแล้วก็เราเจออะไรบ้างครับสืบเนื่องจากมีการร้องเรียนว่ามีคนนำเด็กมาขอทานเยอะมากในเมืองเชียงใหม่แล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับทางศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรีของตำรวจภาค5ได้สืบสวนเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วก็พบว่ามีกลุ่มบุคคลนำเด็กมานั่งขอทานตามตลาดไนบาซ่าตามกาดฝรั่งที่หางโรงครับแล้วก็ที่อื่นๆอีกหลายแห่งแล้วก็เป็นคนหน้าเดิมซ้ำๆกันโดยคนพวกนี้ก็ไม่ทำงานเป็นหลักแหล่งพอถึงเวลาก็มาขอทานก่อนจะไปขอทานก็เปลี่ยนชุดให้ดูทรงโทมหน้าสงสารแล้วก็เอาเด็กมานั่งขอทานได้เงินก็ประมาณ100-200ก็เลิกกลับบ้านแล้วก็ไปเช่าบ้านอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 7-8 คนนะเราก็เลยสอบสวนเรื่องนี้แล้วก็เสนอเรื่องขอศาลออกหมายจับศาลนั้นออกหมายจับมาวันนี้ก็เป็นการปฏิบัติการร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งพม.ทั้งบ้านพักเด็กนะครับแล้วก็ NGO แล้วก็ตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภูธรเชียงใหม่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ก็ร่วมปฏิบัติการติดตามส่งตามหมายจับเพื่อนำมาคัดแยกคัดกรองว่าเด็กที่เข้ามาขอทานเนี่ยเป็นญาติเกี่ยวข้องโดยตรงไหมเดี๋ยวก็ต้องมีการตรวจ DNA นะครับแล้วก็เบื้องต้นก็ให้แพทย์จากโรงพยาบาลดาราสมุยมาตรวจสอบคัดกรองเบื้องต้นว่าเด็กพวกนี้ได้รับสารของประสาทหรือยาอะไรหรือไม่อย่างไรเบื้องต้นคนบุคคลที่เรานำมานะครับเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนสัญชาติใดครับส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติแล้วก็เป็นคนพื้นที่สูงแล้วอย่างนี้มันเข้าข่ายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือว่าการใช้แรงงานเด็กไหมครับก็ต้องสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานก่อนครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็ดำเนินคดีเรื่องกฎหมายควบคุมการขอทานแล้วก็กฎหมายคุ้มครองเด็กเพราะเขาเอาเด็กมาทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องผิดกฎหมายแล้วถ้าจากการสอบสวนเนี่ยมีพยานหลักฐานว่ามีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการนำเด็กมาขอทานเนี่ยมันก็จะเป็นความ
ความเป็นเรื่องค้ามนุษย์ต่อไปอันนี้ต้องอยู่ที่การรวบรวมพยานหลักฐานต่อไปแล้วจากนี้วิธีการการสร้างมาตรการการดูแลไม่ให้เกิดซ้ำอีกทางตำรวจภูธรภาค5เนี่ยได้มีการวางมาตรการอะไรต่อไปไหมครับเพราะอันนี้เราต้องกำหนดมาตรการร่วมกับทางพม.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับว่าเราจะทำยังไงกันแต่ในส่วนของตำรวจเราก็คิดว่าคงต้องมีการดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดแล้วก็ต้องดำเนินคดีในทุกข้อหาความผิดเพื่อให้เกิดความรับจำเพราะว่าที่ได้ตัวมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่เคยโดนจับกุมเรื่องการขอทานเรื่องอะไรแล้วก็กลับมาทำซ้ำเคยมีการจับกุมมาแล้วครั้งหนึ่งต้องถามพม.นะพม.เขาจะมีข้อมูลตรงนี้